ณเดชน์รู้แก้วผู้ชายเลยเซฟพิยาญาลงรูปเซ็กซี่เข้าใจฝ่ายหญิงเลิฟซีนหนักวันที่26สิงหาคมคู่รักณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันควงคู่กันร่วมพิธีเปิดงานเดอะมอลเจแปนดิสคัฟเวอรี่202210th Anniversary ที่แกรนด์ฮอลล์ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิโดยภายหลังจบพิธีทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการมารับอีเวนต์คู่ในรอบปีพร้อมกันนี้ณเดชน์ยังเผยถึงสาเหตุที่ห้ามญาญ่าลงรูปเซ็กซี่ได้ดูละครน้องใหม่ที่เล่นกับมาริโอณเดชน์ดูได้ดูเราก็ชื่นชมเขาไปด้วยเลิฟซีนเยอะเหลือเกินครับผมเขาก็บอกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ได้แจ้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็บอกไว้ให้ตั้งตัวให้ทันบางฉากญาญ่าต้องปิดตาพี่แบร์ไหมญาญ่าไม่นะไม่หรอกณเดชน์ละครหัวเราะงานก็คืองานผมว่ายุคสมัยนี้คนดูก็คงอยากจะเห็นอะไรที่มันเรียวขึ้นจริงขึ้นมีรสชาติมากขึ้นมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยตามยุคสมัยไปก็แฮปปี้เข้าใจกันแล้วพอโตขึ้นเราสองคนเป็นยังไงกับการทำงานที่มันจะต้องฮาร์ดคอร์ขึ้นญาญ่าจริงๆญาญ่าว่ามันตามเทรนด์ของคนดูด้วยว่าเขาต้องการอะไรที่มันจริงขึ้นในฐานะนักแสดงญาญ่ารู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวละครที่เราได้สื่อให้คนดูเข้าใจก็ดีนะคะหนูชอบณเดชน์แผ่นกล้องข้าวตะเกียงมันก็จะโอ้โหอีกแล้วซูมมือจับกันโหยอันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วมันก็โอเคญาญ่าก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราทำงานเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่ามันจะแค่นี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทำงานโดยโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วแล้วช่วงนี้ทั้งคู่ยังมีเวลาไปออกทริปไปพักผ่อนกันไหมณเดชน์สำหรับคนนี้งานเขาเยอะมากผมว่าเวลาที่ดีในการพักผ่อนของเขาก็คือการได้อยู่ที่บ้านดูแลต้นไม้แฮปปี้กับช่วงเวลานั้นเพราะเขาจะมีแก๊ปว่างแค่แป๊บเดียวแต่เราไอยังพอมีเวลาเยอะอยู่พูดจริงๆนะไม่มีเวลาได้เจอกันไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันคือช่วงโควิดมันมีเวลาอยู่ด้วยกันแบบเหลือเฟือเลยแต่ว่าช่วงนี้ทำงานคนละกองด้วยคิดถึงไหมพอได้กลับมาทำงานแบบแน่นๆแบบนี้ญาญ่าก็คิดถึงนะคะคือปกติเราทำงานด้วยกันแต่ว่าอันนี้คือแยกไปเลยก่อนหน้านี้ก็ลายกินนรีก็จะได้เจอกันแต่ตอนนี้นานๆทีเจอกันแล้วแบบนี้ทำยังไงให้หายคิดถึงญาญ่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยได้ทุกอย่างค่ะแต่จริงๆคิดถึงก็บอกค่ะส่งรูปชุดว่ายน้ำให้ช่วยเลือกส่งไป20รูปแล้วผ่านแค่รูปเดียวณเดชน์เขาก็สวยน่ารักเซ็กซี่หลายรูปเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะเชื่อเราขนาดนั้นเอาจริงๆเราก็บอกลงรูปนี้ก็ได้แต่รูปนั้นอย่าลงเลยถ้าผมหึงด้วยอาจจะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งช่วงนั้นเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันห่างๆกันเพราะต่างคนต่างทำงานก็บอกเขาลงรูปนี้เขาก็ลงแค่รูปเดียวญาญ่าเชื่อฟังไงณเดชน์อีก19รูปที่เหลือก็เซฟไว้สิครับเซฟเองครับคัดกรองรูปที่ผ่านจากอะไรณเดชน์เราเป็นผู้ชายเราจะรู้ว่าเวลาที่เราเห็นรูปในโซเชียลมีเดียจะมีความคิดอะไรกันทะลึ่งตึงตังพูดตรงๆเลยนะเราเลยพยายามเซฟเขาสุดท้ายคือแล้วแต่เขาเราไม่ได้บอกว่าห้ามลงนะเราไม่ได้บังคับเขาเราก็พูดตรงๆพูดดีๆเลือกมากคราวหลังญาญ่าไม่ส่งให้ตรวจนะณเดชน์จริงเหรอวะเซ็งเลยญาญ่าส่งให้ดูเฉยๆดีใจไหมน้องเชื่อฟังบอกให้ลงรูปเดียวเขาก็ลงรูปเดียวณเดชน์
ไม่หรอกมีอะไรก็แชร์กันเราถึงจะเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้เราไม่ได้ตีกรอบให้กันมากขนาดนั้นพยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างแต่สำหรับยาย่าท่านณเดชอยากโชว์ก็คือเต็มที่เลยเพราะออกกำลังกายมาเหนื่อยณเดชนี่เขาจะห้ามตลอดยิ้มยาย่านี่ยิ้มเขินเมื่อวานไอบอกทุกคนไปว่าแล้วแต่ยูณเดชเขาจะพูดว่าทำไมจะไปโชว์ใครยาย่าส่วนมากเขาจะลงไปแล้วไงคะก็จะแซวเฉยๆว่าโปไม่ให้ไม่ต้องส่งมาให้ดูก่อนหรอกค่ะเอาที่พี่เขาสบายใจเพราะว่ารูปร่างสวยดีก็ให้คนได้ดูกันบ้างจริงๆแค่เขาไปยืนแถวสวนก็จะเห็นแล้วคนทั่วไปก็เห็นได้เงินที่ลงได้หันไปจับแขนณเดชอัปเดตเรื่องบ้านณเดช50% แล้วลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในอยู่น่าจะสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าถึงย้ายเข้าไปอยู่ได้ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ดูตามสภาพอากาศไปช่วงนี้ฝนด้วยตอนนี้คือแฮปปี้แล้วไม่มีแก้อะไรแล้วแต่พันธิลากลับมาทำชิงเกิลใหม่ในรอบ7ปีเพลงพอดี Simple Love แต่พันธิลากลับมาทำชิงเกิลใหม่ในรอบ7ปีเพลงพอดี Simple Love มอบเป็นเซอร์ไพรส์ให้คุณสามีในงานแต่งงานแพลนทำซิงเกิลต่อไปเจ้าสาวหมาดแอร์พันธิลาฟูกลิ่นกลับมาร้องเพลงในรอบ7ปีทำซิงเกิลใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณสามีในงานแต่งงานโดยแอร์ได้เล่าว่าสำหรับเพลงพอดีเป็นเพลงที่แอร์ตั้งใจทำขึ้นมาใหม่เลยเพื่อเซอร์ไพรส์และขอบคุณไอค่ะและอีกอย่างที่พิเศษสุดๆเลยคือเป็นการกลับมาร้องเพลงที่เป็นซิงเกิลของตัวเองในรอบ7ปีเลยค่ะซึ่งเพลงนี้แอร์ก็ได้รุ่นพี่ที่สนิทมากคนหนึ่งชื่อว่าพี่ชอนเดอะบีกิงหรือชอนสุภสิทธิ์โพคินจารุรัตน์แนะนำโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งชื่อบิลลี่อคินนกรพรจินดารักษ์ที่กำลังทำค่ายเพลงด้วยกันอยู่ชื่อค่าย4289 Record มาทำเพลงนี้ให้ค่ะเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวความรักของเราทั้งคู่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่เป็นความรู้สึกของแอร์ที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวเป็นความรักที่มันพอดีแม้ว่าบางทีเราจะมีความคิดที่มันตรงกันไม่ตรงกันบ้างแต่สุดท้ายความเข้าใจของเราทั้งคู่มันก็ทำให้ทุกอย่างพอดีไปหมดความท้าทายในการทำเพลงนี้คือแอร์ต้องแอบไอโทรหาบิลลี่ตอนประมาณ5 ทุ่มหัวเราะเพื่อเล่าเรื่องราวของเราให้เอาไปเขียนเนื้อพอวันเข้าห้องอัดเราก็ต้องโกหกไอว่าเรามารับงานลงเสียงโฆษณาหัวเราะการทำงานในห้องอัดสำหรับแอร์เป็นบรรยากาศที่สนุกมากคือทุกคนน่ารักมากๆเฮฮามากๆอีกอย่างแอร์ก็เคยเข้าห้องอัดมาแล้วเลยไม่กดดันเท่าไหร่ซึ่งพอได้มาทำเพลงอีกก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศการร้องเพลงและอยากกลับมาทำเพลงอีกค่ะซึ่งก็กำลังคุยกับพี่ชอนและบิลลี่ถึงซิงเกิลต่อไปอยู่ค่ะส่วนตอนนี้แอร์ก็อยากขอฝากเพลงพอดีกับคลื่นวิทยุและสื่อต่างๆช่วยเป็นสื่อกลางให้แฟนๆของแอร์ติดตามเพลงพอดีกันไปก่อนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะส่วนแฟนๆของแอร์ก็ขอกันได้ทางวิทยุนะคะหรือไปชม MV ทางช่อง YouTube ก็ได้ค่ะบิลลี่โปรดิวเซอร์ตอนแต่งเพลงนี้พี่แอร์เล่าว่าไอซ์เป็นคนมีเหตุผลมากเป็นมนุษย์1 2 3 4ในขณะที่แอร์ตรงกันข้ามเลยซึ่งเรื่องราวและโมเมนต์ที่เขาเล่ามันน่ารักมากๆผมก็เลยหยิบตรงนี้มาเขียนทำเพลงนี้ออกมาในสไตล์ชิลๆเป็นAcoustic Soul บวกกับเมโลดี้หวานหวานโทนสว่างสว่างในจังหวะมีเดียมเพื่อให้มันออกมาชวนยิ้มแล้วก็สามารถเปิดฟังริมทะเลชิลชิลกับคู่รักได้ติดตามและขอเพลงพอดีของแอร์พันธิลาได้แล้ววันนี้ตามคลื่นวิทยุต่างๆ
ส่วน MV เพลงนี้และผลงานอื่นๆของแอร์สามารถติดตามได้ทาง IG BUNNYAIRE